สำหรับใน EP นี้นะครับผมจะขอพาทุกๆคนไปดูวัดในสมัยอาณาจักรชิลาอีก1วัดนะครับผมที่ต้องบอกว่าตั้งอยู่ในจังหวัดเคยองซังบุกนะครับผมซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีหินนะครับผมที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีเลยนะครับผมและก็ยังเป็นเจดีหินที่มีความ เก่าแก่มากที่สุดในสมัยอาณาจักรชินลาอีกด้วยนะครับผมความเก่าแก่ของมันมีอายุมากกว่า1,300ปีเลยทีเดียวนะครับวัดแห่งนี้นะครับผมมีชื่อว่าพุนฮวังซานั่นเองนะครับโดยพุนฮวังซานะครับผมหรือว่าวัดพุนฮวังนะครับผมเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอาณาจักรชินลานะครับผมตั้งอยู่ในเขตกูฮวังนะครับเมืองเคียงจุจังหวัดขยองซังบุกนะครับผมซึ่งอยู่ติดกับวัดฮวังยงซาเลยนะครับ สร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปีคศ634นะครับผมในสมัยการปกครองของราชินีซอนด็อกนะครับผมในช่วงปีที่3นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน4วัดในสมัยอาณาจักรชินลานะครับผมที่ทางรัฐเนี่ยใช้ในการทําวิธีเพื่อขอพรให้กับประเทศครับโดยสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของวัดคุนฮวางซาแห่งนี้นะครับผมคงหนีไม่พ้นคุนฮวงซาพาโกด้านะครับผมหรือว่าเจดีหินคุนฮวางซานเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเจดีที่เก่าแก่มากที่สุด ในสมัยอาณาจักรชินลานนะครับผมและก็ถูกกาหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีลําดับที่30นะครับผมโดยรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเมื่อวันที่20ธันวาคมคศ1962นั่นเองโดยเจดีหินดังกล่าวนะครับผมมีต้นแบบการก่อสร้างมาจากราชวงศ์ถังนะครับผมในประเทศจีนนะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ เจดีของราชวงศ์ถังนั้นนะครับผมสร้างจากอิฐนะแต่ว่าเจดีหินของอนันตชิลานี้ใช้หินเจรไนสีดำนะครับผมซึ่งตัวเจดีเนี่ยมีลักษณะการสร้างเป็นอาคารแบบเป็นชั้นๆวางซ้อนกันขึ้นไปในลักษณะของขั้นบันไดนะครับโดยจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจดีแห่งนี้เหลืออยู่เพียง3ขั้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งจากบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้ระบุไว้ว่าความสูงเดิมของเจดีหุนขวางซานี้อยู่ที่9ชั้นนั่นเองครับ โดยเจดีพุน황ซานนะครับแต่เดิมเนี่ยได้รับความเสียหายในช่วงสงครามอิมจินนะครับผมและก็ในช่วงที่มีการบูรณะซ่อมแซมต่อมาในปีคศ .1915 ครับได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุล้ำค่าสำคัญต่างๆมากมายนะครับผมอาทิเช่นเครื่องประดับทองคำเหรียญกันไก่เข็มโดยเชื่อกันว่าเป็นของสตรีที่ใช้เป็นสายเลือดของราชวงศ์ครับซึ่งอาจจะเป็นของราชินีซอนด็อกเองก็เป็นได้ครับ นอกจากนี้ยังการค้นพบกรองเก็บซากศพสำหรับเป็นที่ระลึกของเหล่านักบวชซ่อนอยู่ภายในเจดียด์หินบริเวณชั้น2และชั้น3อีกด้วยครับ นอกเหนือจากเจดีหินพุนหางซานนะครับผมบริเวณใกล้ๆกันนั้นนะยังเป็นที่ตั้งของบอ่อน้านะครับผมซึ่งมีชื่อว่าโฮกุกยงยอนนอจังนะครับผมซึ่งเป็นบอ่อน้ําในสมัยอนักตชินลานะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับมีความสูงเหนือพื้นดินเนี่ยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับด้านล่างเป็นรูปทรงกระบอกนะครับโดยบอ่อน้ําดังกล่าวนี้นะครับผมมีตำนานบันทึกไว้ในซัมกุกยูซานนะครับผมว่า ในสมัยของกษัตริย์วันซองกษัตริย์ลำดับที่38แห่งอาณาจักรชินลานะครับได้เปลี่ยนมังกรจํานวน3ตัวให้กลายเป็นปลาตัวเล็กๆใส่ไว้ในบอ่อน้ําแห่งนี้นะครับเพื่อคอยปกป้องอาณาจักรชินลานั่นเองนะครับและก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือแท่นอนุสาวรีย์ควาแจงกุกซานะครับผมที่สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1101นะครับตามความต้องการของกษัตริย์ซุกจง กษัตริย์ลำดับที่15แห่งราชวงศ์โครอยอนนั่นเองนะครับสร้างขึ้นโดยนักบวชชาวพุทธนะครับผมนามว่าวอนฮโอนะครับผมที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับแต่ในช่วงปีคศ1597นะครับผมซึ่งเป็นช่วงปีที่30แห่งกษัตริย์ซอนโจนะครับผมวัดแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงไปแท่นหินก็ถูกทำลายลงเช่นกันปัจจุบันจึงเหลือเพียงฐานของอนุสาวรีย์เท่านั้นครับ